สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามารู้จักการเจาะพื้นหลังของวิดีโอกันนะครับเริ่มแรกให้ไปที่ปุ่มนี้ครับแล้วตั้งค่าเทมเพลตนะครับเลือกเป็น HDV 720x24p นะครับตัวนี้เสร็จแล้วเลือกตรง Resolution เป็น Base นะครับตัวนี้ติ๊กที่ Start on new project with this setting นะครับก็คือให้มันจำค่านี้ไว้ตลอดนะครับเสร็จแล้วกดโอเคไปเลยจากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับในตัวอย่างนี้จะมี4ไฟล์นะก็คือมีไฟล์พิธีกรที่เราถ่ายมาซึ่งเป็นพื้นหลังสีเขียวมีไฟล์เสียงไฟล์พื้นหลัง2ตัวนะครับตัวนึงเป็นภาพนิ่งอีกตัวนึงเป็นวิดีโอนะก่อนอื่นเริ่มให้ลากไฟล์ที่เราถ่ายมานะที่เป็นไฟล์พิธีกรลากมาใส่ในตัวโปรแกรมแบบนี้นะครับตรงนี้พี่ยังไม่ได้ตัดต่อนะพี่ขอเปลี่ยนโหมดก่อนเป็นฟูลตัวนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มนี้ครับ Event Pan Crop นะคลิกเสร็จแล้วลากเข้ามาด้านซ้ายมือนะครับเพื่อให้เห็นจอแสดงผลคลิกที่ Mask ตัวนี้เลือกใช้เครื่องมือนี้นะครับที่เป็นรูปเหมือนปากกานะคลิกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับแบบนี้ติ๊กซ้ายไปเรื่อยๆเลยเสร็จแล้วมันจะเห็นเป็นแบบนี้นะปิดไปเลยได้แบบนี้แล้วให้เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนแถบตัวนี้ขึ้นมามาเอาพื้นหลังก่อนตอนนี้พี่จะลองเป็นพื้นหลังภาพนิ่งก่อนนะลากเข้ามาใส่เลยทีนี้ขยายขึ้นมาให้มันเท่ากันกับตัววิดีโอนะครับจะเห็นพื้นหลังแล้วแต่ยังมีฉากสีเขียวอยู่ใช่ไหมทีนี้มาที่วิดีโอ FX นะครับเลือกเป็น Chroma Key ตัวนี้นะครับคลิกที่ Green Screen ลากเข้ามาวางใส่ในตัววิดีโอเลยจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะลากมาอยู่ฝั่งขวามือทีนี้ให้ขยายตรงนี้ไทม์ไลน์นะครับให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ติ๊กที่ตัวดูดสีนะครับตัวนี้แล้วเครื่องมือจะเปลี่ยนแล้วคลิกที่สีเขียวให้สีตัวนี้นะครับแถบสีกับสีพื้นหลังเป็นสีเดียวกันนะจากนั้นย่อกลับมาขยายตรงนี้ลงมานะครับเพื่อให้จอแสดงผลมันกว้างเลื่อนมาด้านซ้ายมือนะทีนี้ปรับตรงนี้ดูได้แล้วครับช่องเบลอนะครับคือเส้นขอบตรงนี้เลือกเป็น 0.050 แบบนี้นะครับชัดเจนแล้วนะเสร็จแล้วปิดคนมันยังลอยอยู่ตรงกลางนะครับเราปรับได้นะครับมาที่ตรงนี้ track motion นะแล้วกดลงมาเลยถ้าจะขยายนะครับมาที่มุมแล้วลากดึงออกมาแบบนี้ครับจะต่ำไปนี่ครับเสร็จแล้วปิดไปเลยลองเล่นดูประเภทที่3แบบความมันจะกระตุกนะครับให้น้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะ Full Preview Auto นะครับภาพมันจะเบลอแต่ตอนที่เซฟเป็นไฟล์วิดีโอมามันจะชัดนะครับไม่ต้องกังวลประเภทที่3เพื่อให้มันเล่นได้ลื่นนะครับไม่กระตุกเช่นซิกเกอร์Delicious ซึ่งจะเป็นการอัปเดตข่าวสารต่างๆแบบนี้ครับอันนี้ปรับดูนะเพื่อความชัดชัดเจนครับทีนี้ถ้าจะเอาพื้นหลังเป็นวิดีโอล่ะทำยังไงง่ายมากครับมาที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะตัวนี้คือพื้นหลังตัวที่2ตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับพี่จะลากเข้ามาวางในบรรทัดเดียวกันนะครับกับที่เป็นภาพนี้ได้แล้วลองเล่นดูนะทีนี้เราก็แบ่งคนละครึ่งแล้วกันนะครับส่วนนี้เป็นพื้นหลังที่เป็นภาพส่วนนี้คือพื้นหลังที่เป็นวิดีโอนะครับแบบนี้
อันนี้ติ๊กเพื่อย่อขยายได้นะแบบนี้นะครับสังเกตช่วงแรกจะเป็นภาพนิ่งแบบนี้นะครับช่วงหลังจะเป็นวิดีโอนะครับถ้าเล่นมันจะกระตุกนะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ปรับโหมดตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเวลาจะตัดต่อนะครับให้เลือกเป็น preview auto นะถึงมันจะไม่ค่อยชัดแต่มันจะเล่นได้ไม่สะดุดนะประเภทที่3แบบความสนใจตรงกันเช่นสติ๊กเกอร์งานเช่นวิกิพีเดียจะเป็นสารานุกรมแบบต่อยอดพี่จะขยายกลับมาเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการบุ๊คมาร์กหรือท็อปปิกเสียงประเภทที่4พิธีกรเป็นการอัปเดตข่าวสารไม่ใช่สิอันนี้คือวิดีโอพื้นหลังนะสังเกตว่ามันจะมีเสียงเพลงตอนขึ้นมาอันนี้คือเสียงของพื้นหลังที่มันติดมาด้วยอันนี้คือเสียงคนบรรยายนะถ้าเราไม่ต้องการทำยังไงนะครับกดเลือกที่เสียงพื้นหลังนะเป็นการสร้างตัวละครตัวนี้กด U ที่คีย์บอร์ดแล้วกด Delete เสียงจะหายไปแล้วทีนี้ลองเล่นดูมันจะเหลือแค่เสียงพิธีกรประเภทที่5โลกเสมือนหรือเกมออนไลน์แบบนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดจะเอาเสียงเพลงมาคลอๆนะก็เลือกไฟล์ MP3 เข้ามาใส่มาทัดข้างล่างแบบนี้ครับได้แล้วถ้าแบบนี้คือเสียงเพลงมันดังเกินไปเราก็ปรับวอลลุ่มตรงนี้ลงมานะครับสักลบ8ละกันจบแล้วครับถ้าส่วนไหนที่เราไม่เอานะครับให้ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัวอย่างนี้พี่จะเอาแค่10วินาทีนะตรงนี้นะครับคือ10วินาทีเนี่ยบอกอยู่ตรงนี้คลิกเลือกแล้วกด S ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วกด Delete แล้วออกไปส่วนนี้พี่จะย่อเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วลากทับกันตัวนี้เรียกว่าคอสเฟดนะดูความเปลี่ยนแปลงครับสติ๊กเกอร์ดีลิเซียสซึ่งจะตรงนี้คือทรานซิชั่นนะครับเป็นโหมดของคอสเฟดนะลากมาใส่ตรงที่ทับกันนะครับปิดไปเลยลองเล่นดูทีนี้ตรงกันเช่นสติ๊กเกอร์ดีลิเซียสแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นการอัปเดตข่าวสารต่างๆเป็นบุ๊คมาร์กหรือท็อปวิดีโอพี่เอาถึงแค่10วินาทีนะส่วนหนึ่งพี่ไม่เอาที่เราบอกเสียงเหมือนกันพี่จะเอาให้มันเกินมานิดนึงนะครับกด S เหมือนกันนะครับแล้วกด Delete เกินมาเพื่อพี่จะทำ Fade Out นะเอาเมาส์มาชี้นะครับที่มุมนี้แล้วลากเข้ามาให้มันเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับทีนี้ลองเล่นดูนะตั้งแต่ตอนแรกประเภทที่3แบบความสนใจตรงกันเช่นสติ๊กเกอร์ดีลิเซียสซึ่งจะเป็นการอัปเดตข่าวสารต่างๆเป็นบุ๊คมาร์กหรือท็อปหมดแล้วครับอันนี้พี่เอาถึงแค่ 9.9 วินะ9วิเสร็จแล้วชี้ทำการบันทึกบันทึกก็ขั้นแรกคือบันทึกไว้เพื่อแก้ไขนะครับน้องไปที่ไฟล์เซฟนะครับ
ือกตำแหน่งพี่เรียกเป็น desktop นะครับ folder screen เลือกเป็นอะไรดีล่ะ tutorial นะครับอันนี้คือบันทึกเพื่อแก้ไขเสร็จแล้วต่อไปคือบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอมาใช้งานนะครับกดที่ render as ตัวนี้เลือกตำแหน่งนะครับพี่เอา desktop folder screen ชื่อไฟล์ tutorial นะเทมเพลตตัวนี้ให้เลือกเป็นวิดีโอมีเดียวิดีโอนะครับตัวนี้เทมเพลตเป็น 4.8 นะตัวนี้กดเซฟโปรแกรมจะทำการบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอออกมานะครับตัวนี้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณ1นาทีนะตัวนี้เวลาจะบอกตรงนี้เรนเดอร์เสร็จแล้วครับปิดไปเลยนะทีนี้มาดูชิ้นงานของเรานะครับในโฟลเดอร์ที่พี่บันทึกไว้จะมีไฟล์นี้เป็นไฟล์แก้ไขนะครับเปิดเข้าไปกับตัวโปรแกรม Sony Vegas เพื่อแก้ไขทีหลังนะครับส่วนไฟล์ที่เป็นไอคอนแบบนี้นะครับโปรแกรมมันสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องไปลบออกนะครับตัวนี้คือไฟล์ที่เราได้ออกมานะครับเดี๋ยวลองเล่นดูประเภทที่3แบบความสนใจตรงกันเช่นซิกเกอร์ดีลิเซียสซึ่งจะเป็นการอัปเดตข่าวสารต่างๆเป็นบุ๊คมาร์กหรือท็อปเสร็จแล้วครับแค่นี้เองประเภทที่3แบบความสนใจตรงกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเจาะพื้นหลังโดยโปรแกรม Sony Vegas นะครับถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่ตอบให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ